ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในคราวครั้งนี้อาตมาภาพจะนำพุทธภาษิตข้อที่25มาปฏิทัติกับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังพุทธภาษิตมีพระบาลีที่ว่าอัตตานังนาติวัตเตยะบุคคลไม่ควรลืมตนภาษิตบทนี้ท่านก็ให้ความหมายถึงตัวเราหรือว่าใจของเราคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนานั้นเน้นในเรื่องของตัวเราเป็นหลักไม่ได้ไปเน้นถึงคนอื่นหรือว่าวัตถุอื่นๆแต่โดยมนุษย์ปุถุชนทั่วๆไปจะเน้นถึงเรื่องอื่นหรือว่าสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ตัวของเราเองอธิสุดแล้วก็ไปทำเพื่อสิ่งอื่นทำเพื่อคนอื่นไม่ได้ทำเพื่อตนเองในทางพระพุทธศาสนาท่านให้ทำเพื่อตนเองฉะนั้นเมื่อเรามาพิจารณาดูในการกระทำของตัวเราเองเราก็จะสังเกตได้ว่าถ้าตัวของเราเองการเป็นอยู่การมีชีวิตอยู่ทำอย่างไรก็มีความเป็นอยู่หรือว่ายังอัตภาพให้เป็นไปได้แต่ถ้าเราทำเพื่อคนอื่นทำเพื่อวัตถุสิ่งอื่นๆที่เราปรารถนาอยากจะได้มาครอบครองมันก็จะเป็นที่นำมาซึ่งความเดือดร้อนซึ่งความมัวหมองสิ่งที่มนุษย์ทำในเบื้องแรกก็แสวงหาความสุขนั่นแหละต้องการความสุขแต่ว่าสิ่งที่มนุษย์ได้รับมันก็กลับกลายเป็นความทุกข์ไปสาเหตุมนุษย์ปุถุชนทั้งหลายมีความมัวเมามีความหลงนั่นเป็นหลักมัวเมาในสิ่งที่ตนเองต้องการหรือว่าปล่อยใจไปรับอารมณ์ต่างๆการรับอารมณ์ภาษาธรรมท่านเรียกว่าอิทธารมณ์ไปรับอารมณ์ต่างๆมาปรุงแต่งในใจพอรับอารมณ์มาแล้วกิเลสก็เกิดความโลภเกิดความหลงเกิดความโกรธเกิดที่สุดก็ติดอยู่ในบ่วงของกรรมบ่วงของกรรมเนี่ยไม่ใช่กรรมที่เป็นกุศลแต่เป็นกรรมที่เป็นอกุศลพอไปติดแล้วเนี่ยก็นำพาความเดือดร้อนไม่ว่าจะเดือดร้อนกายเดือดร้อนใจรวมทั้งเดือดร้อนคนอื่นๆญาติพี่น้องวงตระกูลชาวบ้านชาวเมืองมีความเดือดร้อนหมดที่สุดแล้วก็เกิดมาจากกิเลสมัวเมาในกิเลสปรารถนากิเลสถ้าภาษิตไทยเนี่ยก็มีภาษิตบทหนึ่งที่ว่าคนลืมตัวเหมือนวัวลืมตีน
แต่ว่าพุทธภาษิตในทางพระพุทธศาสนาการลืมตัวเนี่ยก็คือลืมแล้วนำพาตนเองไปหลงไปมัวเมาในกิเลสในตัณหานั่นแหละต้องการอยากจะได้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมาต้องการหรือว่ามีความปรารถนาก็จะแสวงหาจะทำอย่างไรอ่ะก็เมื่อมีความปรารถนามากๆก็ไม่ได้คำนึงถึงความถูกความต้องทำผิดศีลก็คิดว่าไม่เสียหายถ้าในเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองก็อยู่ที่ว่าเผื่อเขาจะจับไม่ได้ไล่ไม่ทันถ้าเขาจับได้ไล่ทันสิ่งที่ตามมาก็คือติดคุกติดตารางที่สุดแล้วนี่แหละความมัวเมาของมนุษย์ทั้งหลายความมัวเมาของตนนี่แหละทำให้เดือดร้อนคนที่ดำเนินชีวิตอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของตัณหาปรารถนาอยากจะได้ทรัพย์สินเงินทองทำอย่างไรที่จะหาสิ่งเหล่านั้นมาให้เป็นของตนเองให้ได้คนเหล่านี้ที่หลงไปตามอำนาจของกิเลสของอำนาจตัณหาถ้าพูดถึงหลักธรรมก็คือไม่มีธรรมสัจธรรมหลักไตรลักษณ์เพราะทุกสิ่งเมื่อเราหามาได้เป็นของเราได้ไม่ว่าจะน้อยจะมากที่สุดแล้วเนี่ยก็มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมีความไม่เที่ยงเกิดขึ้นมีความทุกข์เกิดขึ้นมีความไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นที่สุดแล้วก็ว่างเปล่าถ้าเราคิดถึงชีวิตของเราให้ดีที่สุดแล้วที่เราแสวงหามาตลอดที่สุดก็ว่างเปล่าเศรษฐีที่หามาจนร่ำรวยที่สุดแล้วถึงลูกถึงหลานก็ผ่านหมดที่สุดแล้วชีวิตก็ว่างเปล่าการแสวงหาอย่างนั้นอย่างนี้ว่าเป็นของเรามากๆที่สุดแล้วคนรอบข้างก็ผ่านหมดที่สุดชีวิตก็ว่างเปล่าไม่ได้อะไรไปฉะนั้นพุทธภาษิตบทนี้ก็คือพูดถึงเรื่องมัวเมาถ้าเราไม่มัวเมาในกิเลสตัณหาเสียได้นั่นแหละชีวิตก็มีความสุขมีสติอยู่กับตนไม่ลืมหลงจิตพะวงล่องลอยทุกแห่งหนกำหนดจิตปัจจุบันในอารมณ์ไม่ปล่อยตนลืมตัวท่านว่าดีอาตมาภาพขออนุโมทนาให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญโดยทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร